น้องฉัตรขุดภาพคู่ซุปตาณเดชน์10ปีก่อนแฟนๆแห่แซวคู่จิ้นใหม่ไว้ละอ่อนเรียกว่าเป็นช่างแต่งหน้าคิวทองของประเทศอีกคนสำหรับน้องฉัตรชัดชัยเพียงอภิชาติเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังที่ได้แต่งหน้าให้กับเหล่าซุปตาเมืองไทยมามากมายล่าสุดเจ้าตัวได้ร่วมเล่นชาเลนจ์ที่กำลังฮิตในตอนนี้ #10yearchallenge ขุดรูปภาพเมื่อ10ปีก่อนเมื่อครั้งได้ร่วมงานแต่งหน้าทำผมให้กับพระเอกชื่อดังณเดชน์คุกิมิยะซึ่งน้องฉัตรได้โพสต์ภาพคู่กับซุปตาดังณเดชน์เมื่อ10ปีก่อนพร้อมเล่าถึงความทรงจำในอดีตครั้งนั้นกับความประทับใจที่ได้ร่วมงานกันรูปเก่านำมาเล่าใหม่ #10yearchallengeตอนนั้นนับเป็นเกียรติมากๆที่ได้ทำผมให้กับดาราหนุ่มซุปตาคุณณเดชน์คุกิมิยะตอนนั้นเป็นงานถ่ายแมกกาซีนโจนส์ขอขอบคุณโอกาสจากพี่เหมาช่างภาพและพี่หนูช่างแต่งหน้าตอนนั้นน้องฉัตรทำหน้าที่ช่างผมและขอบคุณนิตยสารเซเวนทีนขอบคุณโอกาสจากพี่ต้อมเซเวนทีนที่ให้โอกาสน้องฉัตรได้ร่วมแต่งหน้าและทำผมให้กับคุณณเดชน์ลงแมกกาซีนเป็นครั้งที่ดีใจมากๆและประทับใจมากๆตอนนั้นขอขอบคุณได้เป่าผมจากผู้จัดการคนสวยด้วยอิมมี่ที่ซื้อไดเพื่อไปเรียนทำผมจึงเอามาประเดิมผมซุปตาทันนี้เป็นหัวแรกไดตัวนี้ก็เลยตกเป็นของน้องฉัตรไปโดยปริยายฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณความทรงจำดีๆโอกาสดีๆแท็กพี่ใหม่ช่างผมซุปตามาดูด้วยและขออนุญาตแท็กแม่แก้วด้วยนะครับต่อไปจะเป็นดาราท่านไหนรอชมกันและขอบคุณโอกาสดีๆที่มอบให้ครับณเดชน์งานนี้แฟนๆก็เข้ามาแซวว่าเป็นคู่จริงคู่ใหม่หน้าใสละอ่อนไม่เปลี่ยนเลยทั้งคู่ขอบคุณข้อมูลภาพดีๆจาก Instagram น้องฉัตรนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ